สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาแรมปาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ถึงคิวน้องเบอร์เซอร์เกอร์แล้วแต่สายที่ผมอยากเล่นเนี่ยมันมีอยู่2สายฮะก็คือเป็นสายเบต้าแหละแต่เป็น2สายนะนั่นคือสายช่างตีเหล็กกับสายรูนเนาะช่างตีเหล็กเนี่ยก่อนจะถึงเวลานั้นน่ะเดี๋ยวผมต้องเลือกก่อนนะว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะเพราะว่าอะไรช่างตีเหล็กเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บ คือถือของไปหยิบของไปไม่ได้คิดไปพูดไปหยิบของไปไม่ได้โอเคตอนนี้มีช่องอยู่3ช่องช่องละ3 4 12จอกอดได้12ครับก็เอาไปใช้แก้ขัดก่อนเนาะหอกเนาะคือเจ้าช่างตีเหล็กเนี่ยผมต้องตัดสินใจหลังจากที่ต้องดูก่อนว่าผมได้ไอเทมคราฟเนาะหรือการไอเทมจากการผสมฮะเยอะแค่ไหนถ้ามันมีเยอะสัก 4-5 ชิ้นเนี่ยก็อาจจะเล่นช่างแต่ถ้ามันไม่มีเลยก็หมายความว่าผมจะต้องเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยได้1ชิ้นแล้วนะแต่โล่ผมไม่มีนะรีโลด1ทีมีช่องว่างครับใส่ช่องว่างมาตอนนี้จอกกรอนอุ้ยกล้วยกันละเลยโอเคแต่ถ้าสมมุติผมมีของที่คราฟได้เนี่ยน้อยนะผมก็จะเล่นสายลูนนะครับแล้วก็เน้นไปที่ดาบใหญ่เลยทีเดียวนะก็สำหรับสายนี้มันมีอยู่2อย่างเนาะถ้าไม่ดาบใหญ่ก็ขวานใหญ่แต่ก็มีสายนึงที่มันน่าเล่นมากก็คือสายแส้นะแต่สายแส้ผมดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับสายพิษมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแส้เนี่ยสายแส้เหล็กนะต้องบอกสายแส้เหล็กปุ๊บหยิบอันนี้มาก่อนอุ้ยชุดเกราะหมดตังหมดฮะล็อกไว้ก่อนนะแล้วก็รีโหลดหนึ่งทีกระเทียมเอาอะไรดีเอากระเทียมหรอหรือเอารีเลือดมาก่อนแล้วกันฮะโอเครีเลือดเนาะส่วนอันนี้มันยังใส่ไม่ได้นะต้องหาช่องด้านบนนะเพราะว่ากล้วยมันเป็น3ช่องทะแยงเนาะพูดถึงแส้นะครับมันจะมีสายแส้เหล็กอีกแส้นึงเนาะแส้เหล็กนั้นน่ะเป็นสายลบบัฟนะฮะลบบัฟของฝ่ายตรงข้ามแล้วดาเมจมันไม่สูงนะฮะแล้วก็ยังไม่มีสกิลที่เพิ่มความแรงของอาวุธถ้าสมมุติไม่ใช่สายที่แบบว่ามีการเพิ่ม empower เยอะๆดาเมจก็จะค่อนข้างเบาฮะเพราะฉะนั้นมันต้องหาดาเมจจากแหล่งอื่นเนาะถ้าสมมุติไม่ใช่จากทางเวททางไฟหรือทางอาวุธที่มันไม่ต้องใช้สตามิน่าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสายพิษมากกว่านะครับโอเคปุ๊บใส่นี้เข้าไปแล้วก็ค้อนเดี๋ยวนะเอาค้อนวางนี้รองเท้าวางไว้นี่ก่อนนะแล้วก็เอ้าตังไม่พอเอาออฟสเตอร์มินาอันนี้เอากระเทียมออกครับไหนๆเราก็มีโล่แล้วนะฮะปั๊บโอเคช่องก็ยังไม่พออยู่ คือเกมนี้มีเท่าไหร่ช่องก็ไม่พอนะมันเป็นเกมที่ใช้บริหารช่องนะเราจอกกรอบไปแล้วทางนู้นเป็นไพโรเลนเซอร์ฮะไพโรสายหนามนะเนี่ยสายนี้สายนี้มันก็เล่นได้นี่สายหนามนะครับมันจะนำทางไปสู่สายแส้ไฟนะฮะซึ่งผมลองเล่นดูแล้วนะอุ้ยเขาแรงเนี่ยเขาแรงกว่านะทั้งหนามทั้งเอ็มพาวเวอร์ดูดิเอ็มพาวเวอร์มันจากไหนเนี่ยหนึ่งฮิตอ๋อนี่ไงถุงมือฮะถุงมือตัวนี้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันโจมตีเร็วขึ้นนะพอมันรวมกระหนามแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถุงมือกรงเล็บนะครับจะเพิ่ม empower 1หน่วยนะหลังจากโจมตีได้4ฮิตแต่ได้แค่1หน่วยเองอ่ะattack 5% faster เร็วโจมตีเร็วขึ้น 5% ในทุกๆ1หนามถุงมือนี้มันไม่ได้สร้างหนามนี่ใช่ไหมแสดงว่ามันได้หนามจากโล่นะโอเคไปกันต่อฮะเป็งแล้วก็อันนี้มาวางปั๊บอันนี้วางนี่แล้วก็ซื้อกล้วยมาอีกรีโล1ทีมีช่อง1ช่องขายอันนี้นี้แล้วก็ซื้ออันนี้มาซื้อนี้มาวางกล้วย จะวางกล้วยอย่างเดียวผมลองเล่นหลายเกมนะมีบางเกมที่แบบผมไม่มีกล้วยเลยนะใครบอกกล้วยไม่สำคัญกล้วยสำคัญมากนะครับกล้วยสำคัญมากไม่ว่าจะต้นเกมกลางเกมหรือปลายเกมเพราะว่ากล้วยเป็นไอเทม
หนึ่งไอเทมแหละผมยังนึกชื่ออย่างอื่นไม่ออกนะที่สามารถใช้รีสเตอร์มิน่าได้ยกเว้นโพชั่นอ่ะมีอยู่อันนึงแล้วก็ยังมีไอเทมอื่นผมคิดว่าน่าจะมีแต่ผมยังหาไม่เจอนะโอเคนี้เราแพ้พีแต่แพ้ไป2เกมแล้วเนี่ยมีกูเบิร์กฮะแล้วก็มีหนามไม่มีโลกน้ำมนต์ไม่ต้องเอานะรีโลนทีแล้วก็มีช่องฮะมีช่องให้รีโล1ทีมีค้อนมีขวานมีขวานลดราคาออกมาผมเกรงว่าอาจจะต้องเล่นเป็นสายขวานแทนนะใช่แหละต้องไปเล่นสายขวานแล้วล่ะครับหอกขายทิ้งปั๊บซื้อขวานมาซื้อขวานมาปั๊บขวานไม่ได้ครับโทษที ผมลืมขวานไม่ได้ครับนะฮะอันนี้มาปุ๊บนี้มากล้วยวางไปรีเลือดวางไปแล้วก็มีกระทะรีโล1ทีมีช่องว่างอีก1ช่องเก็บมาก่อนนะช่องว่างนี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะโอเคไปกันต่อฮะน่าจะเป็นสายขวานซิ่งแล้วล่ะแล้วตอนนี้เรามีของคราฟทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะฮะผมเลยคิดว่าอาจจะลงท้ายด้วยสายทั้งตีเหล็กสายทั้งตีเหล็กครับมันก็อุ๊ยเขารวมใบแท้พอคุณ70เกณฑ์1ดาเมจยิ่งตียิ่งแรงนะเนี่ยยิ่งตียิ่งแรงนะครับของเขานี่ยิ่งอันนี้เขายิ่งตียิ่งแรงไป2นะ2หน่วยโอเคไว้แพ้รัวๆเลยอ่ะไหวไหมเนี่ยเราอ่ะค้อนแซ่เอาอ่ะขยันคราฟไปก่อนแล้วกันนะขยันคราฟไปก่อนเสร็จปุ๊บเอามาใกล้ๆกันแล้วก็กล้วยอีกป่ะกล้วยเขาบอกเดอะอะไร is sweet is yellow you need โอเคเซลกันอีกบอกเลยใช้กล้วยมากไปเปล่าจริงๆก็ใช้ฮะเลือด132ฮะปุ๊บทิกเกอร์ค่อนข้างไวนะทิกเกอร์ค่อนข้างไวแล้วก็อาวุธเนี่ยอาจจะได้ใช้แค่ชิ้นเดียวนะฮะเดี๋ยวตอนหลังๆผมต้องค้อนออกนะครับค้อนออกเพราะว่าถ้าเล่นสายทั้งเนี่ยเราจะมีของไอเทมหนึ่งที่มันมีเพิ่มมานั่นคือลูกไฟนะที่เขาจะแถมมาให้นะฮะโอเคโอเบทเลชนะนี่ไงทั้งตีเหล็กครับมาแล้วเป้งทั้งตีเหล็กเอาหยิบทั้งตีเหล็กมาก่อนนะแล้วก็เอ้ยมีหัวใจมาให้ฮะหัวใจให้เธอมาหมอบแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ครับกระสอบทรายเนาะเซอร์มิน่าแสกนะมี3ช่องแล้วเพิ่ม1แม็กซิมัมสเตอร์มิน่านั่นคือเพิ่มสเตอร์มิน่าผมอ่ะอีก1หน่วยนะฮะแล้วก็ขอเวลาจัดของแป๊บนึงฮะโอเคถือว่าดีฮะวางท่านี้ถือว่าดีนะเต็มที่แล้วเหลืออีก2-3ชิ้นนะเดี๋ยวขวานรวมเสร็จปุ๊บมันก็จะเพิ่มดาวขึ้นมาให้นะฮะอ้อบ้านไปของเขาเล่นสายรูนนะมีรูนหมาป่าขึ้นมาด้วยนะเนี่ยแล้วรูนเขาจะมีสเตมิน่าเอ้ยไม่ใช่บัฟขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแต่ทีเนี้ยขวานเราตีค่อนข้างไวนะ19แล้ว22แล้วฮะ23แล้ว24แม็ก HP เลือดเราเยอะขึ้นครับติดแบทเทิลเลจปุ๊บมีกรอบขึ้นมาฮะเรามีกรอบเหมือนกันอุ้ยเฮ้ยๆๆๆเขามีดูดเลือดมีการเด้งขึ้นมาเลยน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากๆเลยอันนี้มาฮะวางนี่แล้วก็โอ้โหตังหมดเลยซื้อ2อย่างตังหมดเลยเหรอตังหมดเลยเหรออ่าฮะเอาวางนี่แล้วก็ไงวางได้ชิ้นเดียวทำไมวางได้ชิ้นเดียวล่ะพ่อคุณวางไว้ข้างล่างแล้วกันนะแล้วก็วางนี่ฮะแล้ววางนี่แล้วก็วางนี้ฮะไปกันต่อฮะมีกล้วยครับมีกล้วยขึ้นมาเยอะมีการหิวเลือด2หน่วยครับ3แล้วปึ๊บ4แล้ว5ถ้ามีอุ้ยเร็วๆ6แล้วขออีกทีนึง7ปึ๊บขึ้นมาไปดูซิทางนี้เล่นเขายังไม่ได้รวมธนูนะถ้าสมมุติรวมธนูแล้วนี่เราแย่เลยนะฮะเนี่ยแล้วเขาจะยิงดับเบิ้ลเนี่ยเนี่ยสายโคตรเมตาเลยนะโอเคเฮ้ยมีชีทมาแล้วชีทโอ้ยมีลูกไฟมาแล้วลูกไฟออกมาปุ๊บ
ชีตชีตปึ๊บปึ๊บอืมชีตต้องวางอยู่ใกล้กล้วยฮะนี่เนี่ยแล้วก็ช่องเหรอเดี๋ยวผมขอจัดช่องแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะได้เท่านี้แล้วครับไปกันต่อฮะดึงๆโอเคมีฮีทขึ้นมาหนึ่งฮะเรามีลูกไฟเนาะฮีทหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีนะแล้วมีหนามออกมาฮะมีหนามออกมาจากไหนเนี่ยหนามออกมาจากไหนนี่ไงแม็กซิมัมแรนดอมบัฟฮะโอเคของเรามีการแรนดอมบัฟจากชีทด้วยนะมีแรนดอมบัฟจากชีทครับแล้วก็ไปต่อดูซิเรามีอะไรให้ใช้บ้างปุ๊บดึงออกมารีโล1ทีมีช่องให้ฮะมีช่องแล้วก็มีไอ้นี่เนาะเมื่อไหร่ขวานอันนึงผมจะออกมาเนี่ยฮะขวานตายแล้วขวานไม่ออกมาสักทีฮะไปกันต่อฮะตึงโอ้โหสายไพ่แล้วก็สายรีเวิร์สบัฟใช่ไหมเนี่ยเหมือนแบบว่าจะส่งไอ้ดีบัฟกลับไปนะฮะแต่เราไม่มีดีบัฟนี่ใช่ไหมเราไม่มีดีบัฟฮะปุ๊บแต่เรามีการลบบัฟออกไปลบบัฟเอ้ยเอ็มพาวเวอร์ขึ้น7แล้วฮะถือว่าดีนะเนี่ยเอ็มพาวเวอร์ขึ้น7แล้วครับขวานผมดาเมจอยู่ที่34แล้วถือว่าแรงมากนะแล้วเมื่อไหร่จะรวมได้สักทีเนี่ยเออปั๊บเอ้ยดาบใหญ่เอาไงดีซื้อดาบใหญ่ยังไงดียังไงสิต้องวางท่านี้ฮะดาบใหญ่ต้องเพิ่มอีก1 2 3 4 5ต้องใช้ช่องอีกเยอะเลยฮะแล้วก็ขยับตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวผมดึงอันนี้ออกมาก่อนฮะยังไม่ขายนะขยับไปอีก1ช่องปั๊บจากตรงนี้ก็ตรงนี้ก่อนที่มาวางนี่ชีสวางนี้เอานี่วางนี่ชีสวางนี่กล้วยวางนี่ฮะแล้วก็อันนี้วางตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าใจผมก็อยากเล่นสายขวานนะเดี๋ยวผมขอดูเว็บต่อไปก่อนแต่เราได้สายดาบเนี่ยแน่ๆแล้วฮะแน่ๆเลยนะทิกเกอร์ช้ามากสับมิดโอ้ฝั่งเขาก็ตีแรงสับไป55ครับยังทะลุเกาะเขาไม่ได้นะเราติดแบตเทอร์เลทแล้วนะครับโดนแบตเทอร์เลทหายมาแล้วโดนคลีปอีก35โดนไป61ฮะตอนนี้เลือดอยู่100เขา145ครับโดนคลีปไป35เราก็ฟันแรงเหมือนกันเราสตันไปอีกทีนึงสับเข้าไป57โอ้ยเกือบแพ้เป้งเป้งโอเคขายขวานนะไม่ออกมาเนาะกลายเป็นว่าเปลี่ยนสายเอาตอนสุดท้ายนะฮะแล้วก็ดึงนี่มาเก็บแล้วก็ได้ชีทไม่1อันรีโลด1ทีได้นี้ไม่1อันฮะเอาไปใส่ตรงไหนดีเนี่ยเอาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็วางตรงนี้น่าจะได้อ่ะน่าจะได้ใส่ชีทเดี๋ยวนะปั๊บอันดับต้องใส่ต้องขับอีกชิ้นหนึ่งก่อนนี้ใครมันต้องไม่ได้ฟันไปแล้วก็ถอนเอาชิ้นนี้ไปแล้วก่อนแล้วก็เอาชีสจิ้มไปเลยก็ได้เกลือแล้วก็ช่วยถึงอันดับมันก็มือมันก็เรื่องนี้นะครับแล้วก็ลูกไฟตอนนี้เหลือศูนย์ฮะแล้วก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนฮะดูตาหน้าก่อนเนาะตึ้งถ้าได้รองเท้าอีกคู่หนึ่งจะดีมากเลยครับทั้งตีเหล็กของผมเนี่ยจะเต็มช่องพอดีนะเพราะไงถูกมือข้างเนี้ยมันจะต้องมาวางคู่กันนะตรงนี้โอเคปุ๊บไหนดูสิของเขามีการเพิ่มแม็กเอฟพีขึ้นมาแล้วนะฮะจากหัวใจดวงนี้แล้วก็อันนี้มีการลบดีบัฟแต่เราไม่มีดีบัฟฮะแต่ทีนี้เราติดตาบอดนะฮะเจ้านี่แหละเนี่ยเขาใช้รีเจนนะรีเจนในการทำให้ตาบอดนะครับรีเจน3ในการทำตาบอด7ทุกๆ5วินาทีพระคุณโหดแท้ตาบอดเนี่ยผมเคยโดนมาครั้งแล้วผมแบบเจ็บแสบมากนะคือได้สับใหม่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยสับโดน90ขออีกทีนึงได้ไหมอีกทีนึงอุ้ยเรียบร้อยโชคดีที่เราไม่มิดเลยนะไหนดูสิเกิดอะไรขึ้นทำไมดีบัฟมันเหลือ4เราชนะ
ที่ตาปิดตาเหลือ4เนาะแล้วก็มีการปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนดูซิทำเอาอันนี้ burning มีอ๋อไอ้นี่เหรอไอ้นี่ฮะทำให้เราติดตาบอดปั๊บปั๊บมีการฮิลรีเจนจากบานาน่ารีเจน6ฮิลแล้วก็อ๋ออันนี้ของเขาฮะเจนชีตเดลหนามดาเมจปั๊บปั๊บปั๊บมีเทคแอทแทคฟอกแฮมเมอร์อ๋อไอคอนตีเหล็กผมตีพลาดฮะแล้วก็มีการสร้างหนามสร้างหนามจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อโดนโจมตีโดนโจมตีจากหนามปั๊บ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 มีหนามปุ๊บมีฮิลจากชีตเอ้ยไม่ใช่เพิ่มเลือดจากชีตดีเจนได้1หนามมาดีมูฟปึ๊บปึ๊บไอ้นี่ก็ทำให้เราตาบอดนะฮะเมื่อกี้มันมี10นี่เดี๋ยวดันปึ๊บ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 นี่จากอะไรเนี่ยอ๋อเบทเทอร์เลดฮะเบทเทอร์เลดถ้าติดเบทเทอร์เลดเราจะเคลียร์ดีบัฟจากรองเท้าเนาะรองเท้านี้มีผลบอกว่าเมื่อเบทเทอร์เลดจะเคลียร์หรือลบ3แรนดอมดีบัฟลบ3ดีบัฟออกไปนะเรามีรองเท้า3คู่ก็คือลบไป9อย่างโอเคไปกันต่อฮะมีชุดปุ๊บชีทวางนี่อันนี้วางนี่ฮะฮะตอนนี้อยากได้ช่องเพิ่มอะกูเบิร์กผมไม่เล่นแล้วนะช่องเพิ่มอันนี้วางตรงนี้แทนเลยแล้วก็ดึงปุ๊บเอ้ยยิบมานี่ฮะเสร็จปั๊บเอานี่ไว้นี่แล้วก็แล้วก็ค้อนครับเราจะคราฟถุงมือไปเรื่อยๆแล้วก็รีโหลดหนึ่งทีรีโหลดอีกหนึ่งทีแล้วก็ช่องกลัวรวยช่องอันนี้ขายไปก่อนแล้วกันนะยังไงเราก็ต้องมีช่องในการเล่นเนาะก้อนนี้วางนี่ฮะโอเควางตรงนี้แล้วกล้วยวางตรงนี้เอาช่องวางนี่แล้วกล้วยวางนี่กล้วยวางตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้วางไว้แล้วตามจริงกล้วยพอไหมเดี๋ยวผมขอเช็ครอบหน้าก่อนนะว่ากล้วยเราพอหรือยังถ้าสมมุติ3ลูกผมคิดว่ามันน่าจะพอแล้วล่ะถ้าสมมุติเดี๋ยวดูสเตมิน่าเนาะเพราะว่าอาวุธเรามีแค่อย่างเดียวนะฮะซับคั่ว62ฮะของเราก็โดนไป58แถมติดสตันด้วยนะครับ68เขาก็ตีมาโอ้โหติดบัตเทเลตพร้อมกันนะติดมันแล้วมีดูดเลือดเราน้อยกว่าแต่เราติดพิษโอ้โหเขาครีด้วยฮะครีจากอะไรเอ่ยโหจากรูนอันนี้คือสายรูนนะสายรูนนะฮะเขามีสตันจากช้างแล้วก็ครีจากรูนเหยี่ยวนะรูนเหยี่ยวเขาบอกมีโอกาสครีเนี่ย 15% แล้วก็ครีดาเมจบวกอีก 15% ทำให้ดาบติดพิษด้วยแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะแล้วก็นี่ทำให้on hit 40% change attack heal attack heal change attackเปลี่ยนจากการโจมตี 40% อันนี้ผมยังไม่เข้าใจเนาะใช้ตอนนี้มีดเขาเท่าไหร่เนี่ย78เอ้ยมีดเราแรงกว่านะแต่เขามีคลีไงเขามีคลีอ่ะเป้งโอเคเนี่ยมันครบยังเนี่ยอันนี้หมุนมาข้างล่างแล้วกันแล้วก็อยากมีช่องเพิ่มฮะยังมีช่องเพิ่มรีโหลหนึ่งทีแล้วก็เอ้ยลดราคาฮะลดราคาใส่ไปก็ได้ปึ๊บนี่ขยับหน่อยนึงอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เมื่อกี้สตามิน่าเราก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับวางท่านี้ชึบอันนี้วางนี่เอาหัวใจใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งหมดแล้วฮะไปกันต่อฮะเป้งเป้งตอนนี้อยากได้รองเท้าอีกสักคู่นะมันจะได้เข้าคู่นะเนี่ยเหลือดาวดำอยู่ช่องโอเคหุยฝั่งนู้นแรงฮะฝั่งนู้นแรงมีการตีเบิร์นมา
เราก็ซับพวกอุ้ยเราแรงกว่าไหนดูสิเนี่ยมีถางหญ้าถางหนามเนาะผมเคยโดนครั้งนึงแต่อันนี้คือน่าจะเป็นข้อผิดพลาดของเขานะครับคือธนูเขาหันไปทางอื่นอะถ้าสมมุติเขาหันชี้มาทางมีดตัวนี้มันจะดีกว่านี้นะมันต้องหันไปทางอาวุธชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะไม่งั้นเขาจะไม่ตีดับเบิลนะครับฮิตทวายน่าเสียดายอะน่าเสียดายนะฮะโอเคนี่ซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อมีอันนี้มาอีกหนึ่งช่องครับแล้วก็มีดาบเดี๋ยวนะคือผมอยากได้อย่างอื่นนะอยากได้อย่างอื่นนะถ้าสมมุติผมใส่มีดเข้าไปแทนสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติว่าครูเป็นเด็กเอาวางไว้ท่านี้แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแต่ผมต้องใส่ท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวมันค่อยหันเนาะอันนี้ใส่เข้าไปครับตอนนี้ตั้งเลย7บาทรีโหลด1ทีถุงมือมาอีก1ข้างฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไว้แล้วก็ยังไงต่อดีอันนี้วางไว้นี่เอาชีทวางไว้นี่แล้วกันชีทวางนี่อันนี้วางนี่อ่ะแล้วก็ยังไงต่อยังไงสิเราอ่ะโอเคไปกันต่อฮะคือถุงมือมันแยกไม่ได้เนาะมันต้องหันไปทางดาบผมหมดนะครับเรื่องเขามี300กว่านะแต่เราไม่มีจอกเกาะนะซับไป71นะตอนนี้ดาเมจเราเท่าไหร่78แล้วนะ72ไป78แล้วซับเข้าไปอีกซับเข้าไปรัวๆซับเข้าไปรัวๆทีละ90ลดคอน83ซับเข้าไปอีกตอนนี้เราก็ติดพิษด้วยแบทเทิลเลนมันน่ากลัวจริงๆถ้าปลายเกมเนี่ยเราเจ๋งกว่านี้อยู่แล้วนะเอานี้ไว้แล้วก็อันนี้วางไว้ฮะปั๊บชีทวางนี่แล้วก็กล้วยวางนี่ชีทวางนี่กล้วยวางนี่ไฟแล้วก็โอ้โหถ้าสมมติผมรอขวานเนี่ยมันจะจบเกมเลยนะขวานมันออกมาเนี่ยคือตอนแรกผมตั้งใจเล่นสายขวานคู่นะทวินแอคนะแต่ขวานมันไม่ออกมานะครับรีโลหนึ่งทีได้ชีทมาหนึ่งอันฮะตอนนี้ช่องแล้วเหลือกี่ช่องเนี่ยเหลืออยู่4ช่องรีโลหนึ่งทีอันนี้วางไม่ได้แล้วเนาะมียาพิษฮะอันนี้ของคราฟครบแล้วตาบอดฮะรีโลหนึ่งทีกระเทียมรีโลหนึ่งทีไอ้นี่5ช่องปุ๊บหมดแล้วหมดแล้วเอาชีทไปวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยชีทเอากล้วยออกมา1ลูกฮะวางชีทเข้าไปแล้วกันแล้วก็เอาไฟใส่เข้าไปฮะคือยังไงเอาไฟใส่เข้าไปโอเค1ถ้าผมวางท่านี้แล้วก็วางอันนี้ชีท2ชีท2นี้ชีท1เนาะกล้วย2กล้วย3กล้วย3โอเคตอนนี้เราเหลือช่องว่างอยู่1 2 3 4 4ช่องนะครับไปกันต่อฮะช่วงหลังๆมานี่ผมไม่ค่อยได้ซื้อโพชั่นโอ้โหสายขโมยบัฟสายอาหารขโมยบัฟฮะแต่เขาไม่มีชีทนะเพราะฉะนั้นแม็กเอ็นพีเขาไม่ค่อยขึ้นนะแต่ของเรานี่มีหัวใจ2ดวงนะสับไปแล้ว81 70 74 71 75ครับโอ้โหอย่าให้แบทเทิลเลทคุณน่ากลัวมากอ่ะอุ้ยหัวใจอีกดวงนึงฮะซื้อมาเลยเดี๋ยวผมหาที่ลงเองซื้อมาเลยเอาชีทไว้ตรงนี้ฮะชีทไว้ตรงนี้แล้วก็ชีทวางไว้นี่1แล้วก็เอากล้วยวางไว้นี่แล้วก็เอาชีทวางตรงนี้1แล้วก็ไฟไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเหลือกล้วยตัวอันเดียวมันพอใช้ไหมอ่ะชีทวางนี่กล้วยวางนี่แล้วก็ชีทวางนี่แล้วก็กล้วยวางนี่กล้วย2ลูกนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูเนาะปุ๊บวางไว้ตรงนี้แล้วมีหัวใจ3ดวงฮะไม่รู้จะไหวไหมไปกันต่อฮะตั้งเหลืออยู่6บาทด้วยชาร์จแล้วโหติดสตันด้วยครับของเขามีค้อนนะค้อนแต่มีมีดอันเดียวนะครับติดแบตเทอรี่แล้วครับต่ำเป็นร้อยฮะ94 100 140ครับแบบไม่ครีนะโอ้โหเดี๋ยวดาเมจพุ่งมาจากไหนเนี่ย Empower นี่ฮะ Ability ของมีดนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่ม5ดาเมจทุกๆ
1 Empower นะครับไอ้ลูกศรชี้ขึ้นสีส้มนี่นะแล้วก็เมื่อ Battle Rage เนี่ยสตามิน่าเขาจะใช้แค่ 2.8 นะครับ 2.8 แล้วก็ Cooldown ใช่ไหม Use at 2.8 แล้วก็ Cooldown 2.8 นะตอนนี้ Cooldown ผมเหลืออยู่ 0.87 เองนะครับเพราะว่าตัวกระเป๋าด้วยนะตัวกระเป๋านะครับแล้วก็อะไรนะสตามิน่าเดี๋ยวนะอะไรที่มันมีผลลดการใช้สตามิน่าเนี่ยแต่สตามิน่าผมหมดเลยนะหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเหลือ 0.3 อ่ะถ้าสมมุติดาบสุดท้ายมันไม่ฟันลงมาเนี่ยผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะเหลือกล้วยแค่2ลูกเองนะส่วนหัวใจผมเนี่ยทำงานแค่ชิ้นเดียวทำงานแค่ชิ้นเดียวครับ2ชิ้นอีก2ชิ้นไม่ทำงานนะอาจจะต้องเอาออกชิ้นนึงแล้วเติมกล้วยเข้าไปเอ้ยจบแล้วจบแล้วฮะไอเราก็นึกว่ามีเกมต่อไปเราก็รอกำลังมันเลยเนี่ยสับแรงมากถือว่าจริงๆมันเล่นดีนะเกมเนี้ยแต่ผมสำหรับผมอะไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นไอ้ Buster Bait นะผมตั้งใจจะเล่น Twin Axe นะครับแต่ทีเนี้ยคือขวานมันไม่ออกมาแต่ที่โชคดีก็คือเจ้าพวกนี้แหละผมได้ของคราฟที่ค่อนข้างดีนะมีชุดเกราะมารองเท้า3คู่แล้วก็ถุงมืออีก4ข้างซึ่งมันพอดีมากเลยนะพอดีมากสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ถ้าได้รองเท้าอีกคู่มาวางไว้ตรงนี้มันจะหรูมากสำหรับทั้งนะครับแต่นี้มันจะมีมีดไฟออกมานะก็เดี๋ยวมีดไฟผมดาเมจ25แล้วนะเขาใช้ต้องใช้ฮีทในการโจมตีนะครับตัวมีดเนี่ยเพราะว่าผมมีฮีทไงพอมีก็เลยใช้ได้แล้วก็ที่โชคดีอย่างที่2ก็คือมีชีทครับมีชีทเข้ามาแล้วก็กล้วยเนี่ยพอใช้นะส่วนไอ้ที่มันเกินไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวฮาร์ดคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยน่าจะเยอะเกินไป2ดวงเนี่ยกำลังดี2ดวงกำลังดีฮะสำหรับทุกๆเกมเลยนะสำหรับคนที่ไม่เอาเกราะด้วยนะเพราะว่าผมถ้าคือถ้าใครสังเกตดูผมจะไม่ค่อยซื้อชุดเกราะนะครับแต่เกมนี้มันค่อนข้างพิเศษเพราะว่าผมต้องคราฟของใส่เนาะเนี่ยใส่ครับแท้ครับแท้ๆเลยฮะไม่มีกูเบอร์เลยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะเล่นกูเบอร์หรือว่าจะเล่นสายพวกนี้ไปเลยเพราะว่ามันต้องใช้ช่องในการแบบว่าบริหารจัดการค่อนข้างมากนะฮะดูดิดาบผมนี่กี่ช่องแล้วเนี่ย9ช่องนะไอ้ข้างบน4ข้างล่าง5นะครับ9ช่องแต่ในคอร์สเนี่ยเดี๋ยวหยิบออกแล้วเหมือนกันนะตามจริงมันไอ้ที่ผมใส่ไว้เพราะว่ามันไม่ใช้สเตมิน่าเฉยเนาะโอเคตอนนี้แพลตินัมแล้วครับผมแรงแพลตินัมแล้วนะตอนนี้ผมไปไล่เล่นแพลตินัมหมดแล้วก็เดี๋ยวคิวต่อไปเป็นใครนะเป็นเรนเจอร์เหรอใช่ไหมเป็นเรนเจอร์แหละโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ